จ้าหน้าที่องค์การคลังสินค้าตัวแทนโกดังกิตติชัยและพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ร่วมกันไขกุญแจ3ดอกครับเปิดโกดังให้ผู้ค้าข้าวที่สนใจประมูลข้าวในโครงการรับจำนำข้าวปี 56/57 สามารถเข้าไปดูตัวอย่างข้าวที่จะประมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจครับบรรยากาศค่อนข้างเงียบเหงาครับมีเพียงนายกสมาคมโรงสีข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นโรงสีและผู้ส่งออกข้าวมาดูตัวอย่างข้าวเพียงรายเดียวเท่านั้นโดยนำเครื่องมือมาเองนะครับแล้วก็สุ่มเจาะตัวอย่างข้าวเพื่อดูลักษณะทางกายภาพนายกสมาคมโรงสีข้าวบอกว่าจากการสุ่มตัวอย่างพบว่าสภาพข้าวใช้ได้ครับยังคงเป็นเมล็ดแล้วก็มีสีเหลืองแต่ยังไม่สามารถบอกได้ว่าจะประมูลข้าวล็อตนี้หรือไม่ครับในเรื่องของการตัดสินใจเนี่ยเพราะว่าเราไม่มีตัวอย่างที่ไปดูได้เราดูได้แค่กายภาพรูปร่างของเมล็ดข้าวได้เฉยๆแต่ว่าคุณสมบัติที่ตัวข้าวเองเนี่ยในเรื่องของเขาเรียกอะไรอะท่าทางเคมีเราก็ไปเอาไปตรวจไม่ได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเรื่องของความปลอดภัยเราจะเอาส่งตรวจเช่นเดียวกันกับกระทรวงพาณิชย์ก็ไม่ได้แต่ว่าเราก็เห็นกระทรวงพาณิชย์ไปตรวจแล้วเราก็เชื่อว่าสิ่งที่จะเป็นข้าวอยู่เนี้ยก็คงน่าจะมีความปลอดภัยตามที่กระทรวงพาณิชย์หรืออกส.ได้แจ้งไว้นะครับรักษาการผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้าหรืออคส.ระบุค่ะว่าการดูตัวอย่างข้าวครั้งนี้ผู้ค้าสามารถดูตัวอย่างข้าวทางกายภาพด้วยสายตาเพื่อประกอบการพิจารณาเสนอซื้อข้าวในคลังเท่านั้นเนื่องจากก่อนหน้านี้นำตัวอย่างข้าวให้ทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจและยืนยันผลแล้วว่าปลอดภัยส่วนสาเหตุที่มีคนสนใจเข้ามาดูตัวอย่างข้าวน้อยเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีผู้ค้าข้าวบางส่วนนั้นเห็นไปบ้างแล้วค่ะมีบางส่วนที่เป็นสมาคมโรงสีข้าวหรือว่าผู้ประกอบการค้าข้าวเขาก็ได้มาดูตัวอย่างข้าวในวันที่6พฤษภาคมที่มากับท่านรองนายกแล้วส่วนหนึ่งแล้วซึ่งก็เห็นสภาพข้าวแล้วก็ได้ชิมขณะที่นายศรีสุวรรณจันยานายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนไปยื่นร้องศาลปกครองครับขอให้สั่งระงับการประมูลข้าวเก่า10ปีเพราะกังวลว่าข้าวที่นำมาประมูลอาจจะมีสารปนเปื้อนที่อาจจะกระทบกับสุขภาพของประชาชนนะครับและข้อมูลการตรวจสอบของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และนักวิชาการยังขัดแย้งกันโดยขอให้ศาลไต่สวนฉุกเฉินเพื่อพิจารณามีคำสั่งระงับหรือให้อคส.กระทรวงพาณิชย์นบข.ทบทวนการจัดทำ TOR ครับทั้งนี้อคส.เปิดให้ผู้ค้าข้าวที่สนใจสามารถดูข้าวในโกดังได้ถึงวันที่7มิถุนายนนี้ครับและวันที่17มิถุนายนจะเปิดให้ยื่นซองเสนอราคาตั้งแต่9โมงเช้าถึงช่วงเที่ยงและเวลา13นาฬิกาก็คือบ่ายโมงจะเปิดซองเสนอราคาและประกาศผู้ชนะประมูลครับสำหรับข้าวที่นำมาเปิดประมูลในครั้งนี้เป็นข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น2ปริมาณกว่า 15,000 ตันครับจากโกดังกิตติชัยและโกดังพูนผลเทรดดิ้งถ้าประมูลได้ทั้งหมดก็ถือว่าเป็นการปิดฉากโครงการรับจำนำข้าวครับ